สบายดีพี่น้องหลังจากที่เราไปเลาะชมวัดแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยเนาะแล้วก็เดินทางขับขึ้นมาเมืองเฟืองเพื่อหาที่พักตอนนี้มาฮอดเมืองเฟืองบอนทีเฮาจะพักแล้วพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็ขึ้นเข้ามาเมืองเฟืองแล้วก็เฮาก็มาที่รีสอร์ทเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะบ่ได้นอนอยู่เรือแพพี่น้องเพราะว่าฝนตกตอนนี้ฝนยังตกอยู่เฮาก็จะพักอยู่ทางถึงพี่น้องแล้วจึงลงไปเลาะชมบรรยากาศแต่ว่าตอนนี้ฝนตกแห้งอยู่ได้นี่เบลล่าอันฟันโชเฮ้ยบ่ปวดเบาบ่ปวดท้องล่างฝนตกพี่น้องเฮาจะไปพักบ่อื่นเนาะเพราะว่าอยู่นี่ลดลงบ่ได้เอาออฟฟิศส่งคืนไว้เดี๋ยวปีนะลงบ่ได้ฝนตกฝนตกเนาะลงบ่ได้ก็เลยต้องไปเฝ้าบนอื่นตัวนี้นี่ปัดขาวมาลงบ่ได้ทางกลางคืนหรอกทางนี้ขาวเขาก็ให้ได้งานฝนตกค่ะครับถ้าไม่ค่อยไปเล่าค่อยว่าเจ้าโคตรปนันตี้ค่อยลงขึ้นน่ะยางออกจากตังค์ไปมหาเจ้าสิบพันเจ้าก็คอขึ้นวันนี้ไอ้นี่จะมาต่างประเทศแล้วใช่ไหมสิบพันก็จะดอนเพราะดอนอยู่วะบ่เพราะดอนเจ้าขึ้นเองมาอย่างนี้เจ้าก็บอกคอยบ่ฮู้เด้เงินมันจะดอนจะกี่ขาเส้นกาแฟถุงนึงยังบ่ได้ป่านนี้ไปเอาเครื่องเอาขึ้นเจ้าเราพาไปเสียคนเพิ่นล่ะเจ้าทําไมไปให้คุณมาแล้วเมื่อกี้นี่น่ะไปให้คุณมาแล้วเจ้าก็ธรรมดาก็ต้องขี่ไปเลยจะไปจอดได้ยังซั่นน่ะเลยว่า10บาทนี่ก็บ่พอที่ถูกคืนเนาะเอ้าจังซี่เห็นน้อยๆก็สิยืมอะไรเด็กน้อยนี่เอาไปเอาเด็กน้อยมันก็จะไปว่าโอ้ยอายนี่จะใส่คอยจะ10บาทนี่บ่ได้ได้ล่ะเจ้ามาเขาได้หลายแล้วนะเด็กน้อยนี่โอ้ยยังนะเด็กน้อยส่งนี่ดีกว่าพวกนั้นเขามีบิสซิสพวกนี้เขาบ่มีซื้อขนมเพิ่นอ่ะเจ้าหายังมาตาเกียรตามาแล้วไม่อยากน้ำน้อยไม่อยากเงี้ยคูบ้างก็ปลาบ่เงี้ยคูบ้างก็ไม่อยากไม่ได้นั่นปลาบ่ให้หลังใช่ปลาปลาไปปลาขึ้นโอ้ได้เลยนะปลาเมื่อปนิ้น้อยมันเป็นกินแล้วก็ให้เขาซื้อๆงั้นเลยนะว่าให้น้อยสักสามคนรุ่นพูดได้ด้วยได้ในหมู่เท่าได้เหรอโอ้พูดได้เขาจ้างไปสามคนรถแบนซีขาวมันขึ้นมากนี่นี่แรงเลยช่วยไปคำว่ารถตู้จับเด็กน้อยจับเด็กน้อยกลับเขามาในเมืองเฟืองแล้วพี่น้องแล้วเขาก็ได้มาลอดตลาดเนาะคุณเขาจันเขาเอ็นหอยยังอยู่ข้างใน14บังหัดเมื่อไวพามือแรกเอามาไวรถก่อนเพื่อนนะตอนนี้เขาก็มาหอดเมืองเฟืองแล้วก็มาหอดทีพักเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องซึ่งอันนี้ก็คือที่พักของเฮาเนาะแต่ว่าบ่แม่นสันนี้พี่น้องปูนสันถึงพูนเนาะเพราะว่าอยู่ติดน้ํานี่แหละแม่นเต็มเลยพี่น้องเฮาก็เลยได้อยู่ถึงพูนเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นบอนที่จะมานั่งซิ่วๆแล้วก็เป็นบอนที่ว่าครูบาเพิ่นจะมาใส่บาตรในตอนเช้าเนาะนั่งชมบรรยากาศแต่ว่าเพิ่นบอกว่าถ้าสมมุติว่าฝนบ่ตกเนาะน้ําก็จะใสกว่านี้แล้วก็จะมาสามารถได้เห็นป่าได้แต่ว่าอันนี้หันพ้นตกเนาะน้ำก็เลยขุ่นแต่ว่าถึงจะขุ่นแต่ว่าน้ำก็ยังใสอยู่แต่พี่น้องถ้าเป็นบานทิพย์นี่โอ้โหแดงเลยขนาดขุ่นนะอยู่ด้านขุ่นก็มีอ่างกุฏิบอกมันบรรยากาศที่เฮาได้สัมผัสกับสิบก็คือที่เฮาเห็นในวิดีโอพี่น้องเพราะว่าเฮามาสวงที่เป็นสวงยามฝนเนาะแขกบ่ค่อยมีที่จริงเฮาอยากได้บ้านพักริมน้ำเนี่ยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของบอกว่าเต็มแล้วตอนนี้แผนเฮาเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแผนแล้วไอ้จันกับไอ้พันยันกับแกะโอ้ขออนุญาตนะขอจิ้มพัดผสมได้ล่ะเปลี่ยนแผนย้อนยันแต่ว่างูขออนุญาตแต่กับแกะเปลี่ยนแผนย้อนยันเฮายันตกกับแกะนะไปเห็นห้องล่ะคือว่าผู้จังปองจังแปงกับแกะสิเข้ามายามใดต้นบ่มีแล้วเนาะเฮาสิเปลี่ยนแผนไปวงเวียงเฮียงเพราะว่าอยู่นี่หั่นเฮาบ่ได้ห้องติดน้ําเนาะค่ะ
จะไปโรงเรียนเลยปกติแพนจะไปโรงเรียนก็คือมื้ออื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเปลี่ยนแพนแล้วก็จะไปโรงเรียนวันนี้เลยตอนนี้เขาก็ออกจากเมืองเฟืองแล้วก็มอดทางด่วนแล้วพี่น้องทางด่วนก็คือจะขี่รถไปอีกนอกจึงจะหอดวังเวียงเขียนว่าแถวบางเวียงขวดแจกทั่วนะตอนนี้บางเฟืองทั่วมืดตึบอยู่เว้นมืดขึ้นยึดขึ้นฝนนะนะไล่ไล่ไล่ลูกเลยแต่พอเห็นแล้วนะโหเข้ามาไกลเมืองมันเมื่อกี้เห็นมากำลังน้ำหรือพี่น้องทายพวกท่านสภาพลังตื่นนอนนอนในรถมากก็ได้ห้องแฮมแล้วพี่น้องเขาอยู่ติดริมแม่น้ำเลยเนาะห้องแฮมที่เขาผักก็คือห้องแฮมเดอะแกนริเวอร์ไซด์เนาะซึ่งมีสระว่ายน้ำอยู่วันนี้พี่น้องเขาผักอยู่สันหาเขาก็จะแนมเห็นวิวแม่น้ำซองผมเนาะตอนนี้พนักงานกำลังเอาเครื่องลงให้ตอนนี้เขากำลังสีเปลี่ยนห้องแฮมใหม่พี่น้องเพราะว่าห้องแฮมที่เขากำลังจะเข้าไปผักเลยเนาะแอร์มันบ่เย็นพี่น้องก็เลยต้องเปลี่ยนห้องแฮมใหม่มื้อนี้ประสบการณ์ในการหยายห้องแฮมเนี่ยเนาะหลายเรืออยู่เนาะเปลี่ยนห้องแต่ว่าแอร์ห้องหนึ่งบ่ยังหยายไปอีกห้องอื่นแต่ว่าแอร์ก็บ่เวิร์กเนาะก็เลยว่าเปลี่ยนห้องแฮมช่วงนี้เป็นฤดูฝนพี่น้องฝนหนามกับสิลายเนาะแต่ว่าช่วงยามฝนหนามมันก็เลยบ่ใช่พี่น้องนี่เขาก็มาทีห้องแฮมใหม่แล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าห้องแฮมนี้จะเป็นจะได้มีเป็นชีขาเป็นสูบเป็นจุกเป็นจุกติดหน้ามันแม่เนี่ยตอนนี้เขาก็ได้ห้องแฮมใหม่แล้วพี่น้องวันนี้เขาก็จะผักอยู่ทีห้องแฮมอินทิล่าเนาะซึ่งก็ติดกับน้ำซองคือเก่าพี่น้องเมื่อกี้เขาไปเบิ่งห้องเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วันนี้เหมือนกำลังจ่ายค่าห้องแฮมเนี่ยตอนนี้จะพาพี่น้องไปเบิ่งวิวทางด้านล่างเนาะเมื่อกี้ที่ว่าขึ้นไปเบิ่งห้องแฮมอ่ะบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งในทางล่างนี่ก็จะติดแคมแม่น้ําซองเลยพี่น้องแล้วก็ทางล่างนี่ขึ้นก็จะมีหาดอาหารหนังซิ่วๆแทนพี่น้องอันนี้ก็คือทางด้านล่างแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่วันนี้ฮายนี่ก็กินแค่แม่น้ำซองแล้วพี่น้องกูว่านั่งกินข้าวอยู่โอ้แล้วก็ทางนั้นจะมีบังกะโลเนาะคุณโอ้และนี่มีห่านซีนดาบาร์บีคิวเนาะหลังจากเสร็จอินเขางานเรียบร้อยเนาะตอนนี้เขาก็ออกมาเลาะในมาร์เก็ตแล้วก็สิไปกินข้าวพี่น้องตะกี้ทิพย์เคยมาวังเวียงตอนฝนตั้งแต่ลังโควิดใหม่ๆเนาะแล้วก็บ่ได้มาอีกเลยตอนนั้นยังไม่ทันได้มีในมาร์เก็ตสั่งเด้ยังไม่ทันได้เปิดส่วนนั้นยังปิดอยู่เอ้างามงามที่สุดนี่แต่ถั่วเกาหลีพี่น้องหมูก็กินนี่ยำปูฮายยังโลแล้วหลังจากที่เขาไปยังโลส้มบรรยากาศแล้วพี่น้องตอนนี้เขากลับมาที่ห้องแฮมแล้วก็จะมากินข้าวอยู่ที่ห้องแฮมเนาะซึ่งในวันนี้มันก็จะมีอาหารนี่โอ้ยบรรยากาศคุณพออยู่สั่นถึงสุดไม่เริ่มกินข้าว
อันนี้ก็คือบรรยากาศการทัวร์1วันของเฮาพี่น้องจากเวียงจันทน์มาเมืองเฟื่องแล้วก็จากเมืองเฟื่องมาที่วังเวียงในมื้อเดียวกันเลยพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็ขึ้นนอนพักผ่อนสบายดีตอนเสาร์ที่วังเวียงเด้อพี่น้องตื่นเช้ามาก็วันที่ฝนตกพี่น้องแต่ว่าตอนเช้าๆค่ะบ่ทันได้ตกบรรยากาศกำลังดีเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอยู่แล้วพี่น้องบ่ฮู้ว่าสิได้เฮ็ดกิจกรรมยังไงเนาะมื้อนี้ห้องแฮมที่เฮาอยู่พอดีอยู่คนละฝากกับหนำซองพี่น้องแหนมไปก็จะเห็นภูผาป่าใหม่มีเมฆลอยพร้อมตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา 7:00 นพี่น้องเฮาก็สิลงไปกินข้าวเช้าเนาะอีอีกนี่เพิ่นหิวข้าวแล้วก็สิลงไปกินข้าวก่อนเนาะฝนตกโอ้เฮาเป็นกรุ๊ปทําอิฐที่ลงมาเลยนี่ปฐมมาเลิกนั่งๆนี่บรรยากาศวันนี้พี่น้องซุ่มซ่ําเย็นดีกันนะเบิ่งเนาะว่ามีหยังแหน่มาส่วนอาหารก่อนเนาะโอ้สปาเกตตี้เมื่อคืนเฮากินสปาเกตตี้แล้วก็มีขัวผักเนาะขัวหมูอันนี้แฮมส่วนส่วนปกติข้างนี้ข้างนี้เป็นส่วนเครื่องดื่มพี่น้องไปเบิ่งมักใหม่นี่ยังแหน่3คนก็เป็นปวดปวดนิดนึงเนาะข้างนี้เป็นส่วนมักใหม่นี่เป็นซีเรียลอันนี้กับเป็นยังไงกาแฟโอ้ขอตบนิดนึงพี่ขอเบียร์ทางนี้มีเฟอร์ผมเนาะเด้เฟอร์ก็มีเด้นี่กินไหมกินอันนั้นตอนคือบากันคือนี่ช่างกินอันน้องเอาอันเฟอร์นึงเลยเฟอร์เฟอร์นึงเนาะเดี๋ยววันนี้มาตักเขาก่อนพี่เนาะอันนี้มีข้าวจีโอ้สลัดอยู่ทางนี้งามเนาะตอนนี้ขอโต้ตักอาหารก่อนพี่น้องโอเคอันนี้อาหารถิ่มเนาะวันนี้สิกินเฟอร์กับกินข้าวสปาเกตตี้กินข้าวก่อนพี่น้องตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวอย่างแห้งเคยกินข้าวแต่สองก็เลยแบบดูเขาอะเนาะเอออะไรคอยจีเนื้อคอยจีชื่อทุเรียนชื่อเนาะมากแน่เนี่ยโอ้อยู่ไทยหลายแน่หลายมากเดี๋ยวเราแล้วก็ปลูกหลาแดดเงินจะน้อยแล้วปลูกเข้ากันรวมกันหลังบ้านโอ้เราไปประทานใจไปเลยจากมือเราเป็นกลุ่มทำดีพี่น้องมากินข้าวนี่เนาะนี่มันแก่กลุ่มที่ชอบวันนี้ทุกคนกินข้าวคุณพ่อทานด้วยคนหนึ่งเพิ่นขึ้นไปนอนแล้วตอนนี้เขาก็เสร็จเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็จะเดินทางต่อแต่ว่าในขณะนี้ฝนก็ยังตกอยู่โอ้โหมันสิตกมันเหมือนหรือบ่เนาะมื้อนี้เบิ่งว่าสิได้ไปรอไสใดพี่น้องขึ้นเพื่อที่บ่ได้ฝนตกตอนนี้เขาก็มาหอดทำปูคำแล้วพี่น้องพอดีฝนกับแปลงรถก็แปลงรถไปขึ้นน้ำก็แปลงรถโอ้โหไอ้ลิเกนเนาะเอาน่ะมีตอนนี้เขาก็สิเขาไปทำผู้ค้ำพี่น้องโอ้คนก็มาไล่อยู่เนาะคิดว่าฝนตกเลยสิบ่มีคนเนาะนี่ก็เป็นทัวร์มาจากโมเนจ่ะป่ะอายุชาญิดออกเกาหลีเกาหลีโอ้ใช่นี่มาหอดแล้วก็ต้องซื้อตัวก่อนพี่น้องตัวคนหนึ่ง 20,000 เนาะ 20,000 ก็40บาทบูรากูนนี่บ่ได้เป็นบูรากูนแล้วพี่น้องตอนนี้เพราะว่าฝนตกแล้วน้ําขุ่นเบิดเบิ่งว่าสิมีคนขึ้นไปโดดดิบ่เนาะเพิ่นสิโดดอยู่หลุมติหั่นน่ะทางคาเซียพี่น้องผู้สิโดดแม็ดเดียวได้แต่เพิ่นยังบ่โดดอ่ะ
าสิโดนแล้วแต่ก่อนหนามากเลยไส้เมื่อกี้พี่น้องนี่นักท่องเที่ยวคนตกน้ำแล้วก็มีไอ้คนลาวเนี่ยเพิ่นโดดลงไปสวยเมื่อกี้เนี่ยคิดก็คิดว่าเพิ่นโดดน้ำธรรมดาที่แท้เพิ่นแบบลื่นตกน้ำอ่ะนะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะฝนตกโอ้คนกำลังขึ้นไปโดดอยู่ถึงพุ่นน่ะมันเหมือนเนาะพี่น้องก็เลยบ่ได้ขึ้นไปทางเทิงทําลุกลงลุกลงมันหูร้อยเนาะหลังจากออกจากทําผู้คํามาพี่น้องตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวอีกบนนึงเนาะก็คือครัวซีฝาทํานางฝาคําพอทําที่ทํานอดทํานอดเมืองวังเวียงรถตู่ลายคันเลยน้องซูเปอร์มาเจอทีมงานรถตู่แมนมันเลยนี่ก็แมนนักท่องเที่ยวก็ไล่ได้พี่น้องมีทั้งคนจีนคนต่างประเทศแต่ว่าบ่เห็นทัวร์เกาหลีเนาะในส่วนนี้อันนี้ก็คือกัวซีฝาเนาะพี่น้องที่คนมักมาท่องเที่ยวยินดีต้อนรับสู่สถานที่ท่องเที่ยวทํานอดและทํานางฝาวังเวียงกลุ่มทัวร์ป้าเด้เพื่อกระยักบอนคลายตัวแปดคนคุณเท่าไหร่ฮะมาหอนแล้วก็สื่อตัวพี่น้องคนลาว10,000ต่างประเทศ20,000เนาะ20,000ก็ประมาณจัก20บาท20,000ก็40บาทแล้วประมาณนี้ไล่เล็กกลมๆพี่น้องจึงไรไงเขามานี่ก็คือเป็นจุดสำหรับเช็คอินหรือว่าเป็นจุดสำหรับถ่ายรูปเนาะถ่ายไพ่มาไอ้บอนนี้ก็จะเป็นบอนขี่เหือกกระยักเลยเองพี่น้องมีนักท่องเที่ยวเพิ่นสิขี่เหือกกระยักคนหากะเซาตกฮะฮะหนามไล่บ้างแห้งวันน่ะพี่น้องโอ้ยังไล่มาน่ะคือกระเป๋าย่างกลัวล่ะก่ะโยน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 ทางนี้ก็จะมีหันอาหารอีกพี่น้องโอ้อยู่ริมน้ำก็มีย่าในบ่อนนี้ก็จะเป็นบ่อนสื่อตัวสำหรับเหตุการณ์กรรมเขาในทำพี่น้องขี่เรือเขาทำเรือขี่ห้องย่างเขาทำนะทำแห่งนี้ทิพย์ก็บ่ค่อยมาจะเกลือได้พี่น้องห้ากับทางทำนี้ทิพย์มาลักเขาว่าทางไหนนั่นทางในถ้ำทันจะได้ขี่กุ้งเบงเข้าไปลอยเศร้าเมตรยางส้มน้ำในยางส้มในถ้ำอีก30เมตรกว่าเฮามีทรายไหหอมมีนักท่องเที่ยวเขาไปได้นี่พี่น้องมีธงอยู่บนนี้หนามข้างแห้งมาเราจะไปทาอําเบิงแล้วอ่ะเพิ่นมีกิจกรรมยังไงครับค่ะบริการขี่เรือเขาทํานอนพร้อมใกล้น้ําเขียวราคา 2,000 กีบต่อลูกค้า1คน 2,000 ก็ประมาณ40บาทเนาะเพื่อ1ลำสมัครขี่ได้2คนค่ะปีเขาชมทํานอน 2,000 กีบต่อคนอันนี้ก็คือราคาสำหรับเขาในทําพี่น้องแม่ยังก็ค่อยคิดบ่อาคิดสบายดีมาฮอดแล้วเด้อมาฮอดแล้วเด้อพอใจอันฮอดอันน่ะเฟซวันนี้เขาทั้งในเลยโดนเขตมียังถามมาทำนอนทำนอนเคฟทำนอนเคฟแปลว่าไม้ก่อนนอนไปทำนอนเขาไปในตรงนั้นนอนไปแมนเออก็เลยว่านอนกี่กงเบงแม่ทำงานที่นี่ไป
ว่าบริปิดเป็นยังแล้วมันจะเป็นแบบว่าเฮานั่งอันกงเบงต้มบิวอาชีเวเนาะบ่น่าจะเกี่ยวกับตนีน่าจะเกี่ยวกับเหลืองลาวลายกัวทํานอนมีสตอรี่บ่ฮั่นหมายความว่าค่อยฮู้แล้วสตอรี่นะพอเพดานมันบ่สูงก็เลยว่าก็เลยใส่วันนอนไปเด้เท่านั้นแหละโอ้หน้าของเกียวมันโอ้นอนในลีนอนไรคนน่ะห้องแห้งไว้ได้ก็ไปตําหมวนได้เนาะคิดว่าฮาก็เคยเห็นกิจกรรมอยู่ทํานอนแห่งนี้พี่น้องเพราะว่าฮาก็เคยมาขังมันกิจมีแต่คนสูงกันอยู่ทั้งนั้นเลยมีแต่ทีมงานไม่รุ่นทั้งนั้นเลยพี่น้องทางนี้ก็นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องก็เป็นคนจีนกันเนาะคนจีนมาลาวลายลิสงตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังเริ่มมาพี่น้องกำลังเริ่มแดดละตอนเข้ามานี่คนยังบ่ได้ลายปานนี้เนาะตอนนี้คนเริ่มมาแล้วเป็นกลุ่มนะพี่น้องมาแบบเป็นกลุ่มทัวร์เนาะแล้วก็อาหารตอนนี้ก็ยังวางอยู่พี่น้องบ่ทันได้มีคนมาเถื่อแล้วก็ตอนนี้เฮาก็จะกินข้าวเนาะมื้อนี้ก็คือว่ามารอชมบรรยากาศพี่น้องบ่ได้ขึ้นเถื่อแล้วก็บ่ได้ขึ้นสลิงแล้วก็บ่ได้ขึ้นบอลลูนมีบางคนเพิ่นลอยน้ําบ่เป็นแล้วก็บางคนพัดยานความสูงเนาะก็เลยบ่ได้พากันขึ้นพี่น้องมีแต่มารอชมบรรยากาศหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเบิ่งคนมาเนาะคนผู้มาผู้เมื่อพี่น้องแต่ว่าสุดท้ายก็มาเป็นกลุ่มครบตัวซึ่งเฮากำลังกินข้าวอยู่ปอนนี้พี่น้องแล้วก็เบิ่งคนขี่จิบไล่ไปพร้อมเนาะพอดีเป็นบอนที่ว่าเพิ่นขี่จิบไล่ผ่านตอนนี้อาหารกำลังทอย่อยมากพี่น้องแล้วก็จะมีคนขี่จิบไล่ตะดิ่งไปเนาะผ่านนี่ไปได้ยินเสียงมาละว้าพี่น้องคนมาก เป็นกลุ่มกลัวเลยอันนี้นะจะเป็นพนักงานได้นี่คุณนะตอนนี้กินเขาเป็นทีมหอยแล้วพี่น้องก็เจ้าขี่จิบลายปักลายนึงแต่ว่าบ่ได้ถ่ายตอนนั้นตอนนี้ยังให้พี่น้องเบิ่งหน้าวันนี้ซองซีเนาะอันนี้ซีคุณๆอันนี้ก็ซีนั่นได้เนี่ยซีกาเฟเนาะตอนนี้ซีกาเฟนุ่มเนาะเออซานุ่มน้ำกาเฟนุ่มน้ำซองซีซานุ่มน้ำซานซีซีซีเยอะอยู่แถวบ้านน้องหมดแล้วก็น้ำซ้ำใจเหรอ อันนั้นน้ำซ้ำใจ น้ำซ้ำใจ ดูดิ ก็เจ้าขี่จิบไล่แล้วพี่น้องคุณน่ะบ่อยแต่พ่นเศร้าตกแล้วก็เจ้าก็เฮ็ดกิจกรรมตัวนี้ต่อเลยน้ำยังไล่แห้งๆเนาะพี่มณีเฮามาเลาะชมบรรยากาศพี่น้องเพราะว่าแขกเพิ่นมันย่านเพิ่นลอยน้ำบ่เป็นเนาะบ่ได้เห็นคนนึงลอยน้ําบ่เป็นอีกคนนึงก็ยันความสุขหลังจากนั้นเฮาก็เดินทางกลับเขาเวียงจันทน์เนาะพี่น้องแล้วก็ทิพย์ก็ได้กลับบ้านมานอนเทือนพี่ชายส่วนแขกก็นอนอยู่โรงแรมที่พี่น้องได้ชมผ่านไปนั่นก็คือทิพย์การเดินทางเวียงจันทน์เมืองเฟืองแล้วก็วังเวียงพี่น้องแล้วก็เดินทางกลับเข้ามานครหลวงเวียงจันทน์อีกเทื่อนึงพี่น้องเป็นทิพย์สั้นๆแต่ว่าได้ไปหลายทีพี่น้องพี่น้องสามารถเบิ่งวิดีโอเพิ่มเติมได้ในที่2คนเล่าอินดี้เนาะพี่น้องซึ่งเป็น2 YouTube อาจารย์คือกันทิปลืมแนะนําเนาะว่าอาจารย์เพิ่นก็เฮ็ด YouTube คือกันแต่ว่าเพิ่นบันทึกความทรงจําซื่อๆพี่น้องบ่ได้เฮ็ดแบบหาอะไรใดคือทิปเนาะเพิ่นเฮ็ดลินๆพี่น้องสามารถไปติดตามเพิ่มเติมที่2ของเพิ่นได้เนาะก็สําหรับคลิปนี้ทิปก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี